ึงลงด้วยดึงอะไรลงฮะไอ้ตัวเนี้ยปรีนี่ถามจริงเมื่อก่อนเวลาไปเลือกนี่เลือกอุ๊ยทำไรอ่ะไม่แตะได้เลยโอ้นี่ไปแตะต้องตัวเขาได้หรือด้วยเหรอดูแลการลดความอ้วนเขาด้วยโอ้โหแทนที่จะหนีแม่มีเด้งครับเดี๋ยวก็โดนรอเล่นไม่ได้นะเนี่ยฉายาเขาหนงผมเทียนนะผมเทียนนะข้างหลังคุณมีชอบนิสัยหนุ่มบ้างมาหนุ่มเอาฮาไปในสตูดิโอนี่คือความพี่ของพี่นะพี่นะเฮ้ยหนุ่มที่เล่นอะไรเป็นระวังด้วยพี่ดังมาก่อนหนุ่มเลยมันจะพูดคำนี้แล้วมันจะรู้สึกฮะแล้วไม่พูดคำนี้ไม่รู้สึกพี่ดังตั้งแต่ตอนหนุ่มวิ่งแก้ผ้าอยู่เลยบ้านพี่ปอพี่อ่ะพี่ดังมาก่อนหนุ่มเยอะเล่นอะไรไอ้รั่วไอ้เอามาแข่งเกมกันดีกว่าฮะกติกาเกมสามชาติผู้เล่นทั้ง2ทีมจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด6แก้วโดยจะต้องผสมน้ำผลไม้ให้ไม่อร่อยจำนวน5แก้วและเหลือแก้วอร่อยไว้เพียง1แก้วจากนั้นให้ทั้ง2ทีมนำน้ำผลไม้ที่ผสมแล้วให้ทีมตรงข้ามและจะต้องสลับกันกินเพื่อหาน้ำผลไม้อร่อยให้เจอทีมไหนหาเจอแก้วอร่อยก่อนก็รับคะแนนไปเลยมาเราปรุงใช่ไหมพี่ปรุงก่อน5แก้ว5แก้วอร่อยนะ6นิ่มใช่ไหมเนี่ยอร่อยแก้วเดียวพี่แท่งแล้วถ้าเกิดมีทีมไหนเขาแบบเกิดนึกสนุกแกล้งขึ้นมาใส่ทั้งหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวคนดูเขาเห็นยังไงก็ต้องมีไม่ผมไม่มีทางทำร้ายพี่หนงมันต้องมีคนต้องทำนะเชื่อไหมตั้งแต่อะไรการมาผมเคยทำร้ายพี่หนงไหมบ่อยนะไม่มีพี่แล้วถ้าสมมติว่ากินแล้วอร่อยหมดเลยทุกแก้วได้ของพี่ถ้าชงให้เบนอร่อยหมดทุกแก้วเหรอเบนพอแล้วไอเลมเดินทางด้านทางนู้นฮะเอาน้องผสมมาครับดนตรีคอเบาๆมาเลยอาจารย์เดี๋ยวแค่ฟังไหนแป๊บหนึ่งแค่นี้ก็ได้แป๊บหนึ่งต้องอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไปทีมเดียวกันเราก็ต้องทีมเวิร์กดิระวังด้วยนะระวังด้วยนะไอ้นั่นงูเห่านะหนีไปเอาน้ำอะไรฮะเอาน้ำอะไรเอาเลยมาเลยสองน้ำผสมก็ได้นะผสมก็ได้นะนี่เขาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปตาพี่เท่งและน้องเบนเชิญชงครับแก้วไหนแก้วอร่อยบอกแล้วนะบอกกล้องด้วยนะแก้วไหนแก้วอร่อยบอกไหมนะใส่ได้เดี๋ยวนี้พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ก็มองทางนู้นอ้าวก็ไม่ได้บอกดิบอกแล้วแล้วผสมอันนี้ได้ไหมได้หมดทำอะไรก็ได้พอแล้วคนนิดพี่เคาะได้แป๊บนึงทำไมแป๊บนึงจะเดินมาทำไมเนี่ยมาดูน้องเบนก่อนจะกินเนี่ยถามคนอื่นได้เลยจะถามกันเองก็ได้หาแก้วอร่อยให้เจอถ้าดื่มแก้วอร่อยแก้วแรกปุ๊บแล้วทีมฝ่ายตรงข้ามดื่มปุ๊บไม่เจอแก้วอร่อยคุณถือว่าชนะไปเลยได้คะแนนไปเลยอ่ะมาพร้อมครับแก้วไหนอร่อยถามใครถามพี่เท่งเลือกแก้วอร่อยฝั่งนี้อันไหนอร่อยอร่อยเหรออร่อยทุกแก้วเอาดูจันเลือกเลยผมเลือกได้ไหมเอาเลยฝั่งนี้คือของพี่เท่งปรุงนะไม่ถามก็เลยเหรอผมดูจากสีสันนะอันนี้สีนี่มันออกจืดๆหน่อยนึงอันนี้ก็มันนวลไปมันนวลหมายถึงมันใสๆซะเยอะไงจากการที่เคาะนะสองกับสามเป็นสูสีนะถ้าพูดจากที่เท่าที่เรียนฟิสิกส์นะเป็นหลักทฤษฎีอะไรเนี่ยหน้าตาแพ้เคมีไงเลือกเลยจะวิเคราะห์ทำไมไม่พูดอะไรเลยมาเลือกหรือยังอัน
อันที่หนึ่งเลือกหมายเลขหนึ่งหยิบเลยมั่นใจนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนแล้วดื่มครับดกเลยดกเลยดกทีเดียวมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันเป็นยังไงปูจานเขาเลือกเขายังไงเขายังไม่เลือกไงผมแพ้ไปแล้วแกแรกไม่ใช่นะไม่ใช่พี่เรามาต้องกินทุกเลือกจนกว่าจะใช่เหรอเลือกจนกว่าจะใช่โอ้โหเออนี่เป็นโอ้ยต้องเลือกเลยครับเมื่อกี้ดูไปแล้วต้องเลือกแล้วเขายังไม่ได้ได้ยินไหมเนี่ยพี่ใจเย็นๆพอแล้วเลือกได้แล้วไม่ดูดูเหรอยังไม่ได้ดูทำไมดูแล้ว3 4พอแล้วดูแล้วแก้วนี้มีผงอยู่ใช่ไหมไม่ผมเป็นคนไอ้นี่ใส่เองครับแรงมากขอจะครับแรงอ่ะโอ้โหมือหนาบอกเลยมันต้องยังไงพี่จะถามใครไหมหรือถ้าไม่ถามแล้วพี่เลือกเลยเอาแก้ว5นี่แหละเชื่อน้องมันอีกตั้งหลายแก้วเลือกเลยเลือกเลยเอาลองดูเนื้อเยอะๆนั่นน่ะแต่ผมว่ามันเยอะไปเยอะแก้วไปหมายเลข5นะเอาเลยนะหมายเลข5ครับได้เอาไปจะกินยังเนี่ยจะกินแล้วนี่ไงเอ้าเหรอพ่อโตกินเลยกินเลยไปหมดเลยนะหมด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 ไปหมดเลยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยเหรอกินหมดเช็ดดิ้งอร่อยเหรออะไรอ่ะมันรสชาติอะไรอ่ะเปรี้ยวไหมเนี่ยบอกแล้วเขาเป็นคนกินเปรี้ยวเขาเป็นคนกินเปรี้ยวใส่เยอะมากเลยเนี่ยไม่เปรี้ยวไหมเนี่ยเอ้ยบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้ถูกอะอร่อยอะอ้าวใช่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวไม่ใช่เบอร์นี้ครับเราไม่รู้สึกอะไรเลยหรออร่อยเฉยอร่อยอ้าวทีมงานเอาน้ำมาสาดสักขันนี่น่าจะดีขึ้นแต่เปรี้ยวใช่ไหมล่ะเปรี้ยวไหมเนี่ยมันจะบอกยังไงมันอร่อยอะเป็นคนที่ชอบรสชาติแบบนี้เปรี้ยวมันเปรี้ยวอ่ะพี่อ่ะกลับมาที่พี่ก็กลับมาที่พี่ก่อนพี่หม่ำครับอุ้ยหน้าตาเหมือนคนกินเปรี้ยวอ่ะดูดิมันเดินมาเหมือนจะมาเข้าสิงเดินช้าด้วยไงไอ้คู่หูทำให้คนอับอายเพราะมึงถนัดน้องว่าน้องว่าเบอร์6เบอร์6อย่าดุ้งกับผมผสมเบอร์อะไรอ่ะ6เอาอะไรเอาอะไร2ฮะ2 6 6ไม่ใช่สีส้มพี่ไม่ใช่สีส้ม2แน่นอนน้องว่าเบอร์6อ่ะ2ก็2มั่นใจนะไม่รู้มองแววตาเขามันยิ้มอ่ะเป็นจิตวิทยามันยิ้มอ่ะเป็นจิตวิทยาพี่หนุ่มพี่หนุ่มผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ได้แล้วแต่เลยตลอดเลยไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรนะมีจุดยืนก็ไม่ต้องเปลี่ยนสู้ๆดีกว่าเชื่อผมดิสู้ๆดีกว่าเชื่อผมดิเอาผมไม่เปลี่ยนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่วางอันสองอันสองมั่นใจไหมดื่มเลยนะเอาดื่มครับดื่มเลยนี่แก้วอร่อยนะครับโอเคฝั่งนี้ถ้าไม่เจอแก้วอร่อยคุณแพ้เลยพี่หม่ำได้1คะแนนอะไรกัดวะโอ้อัดเกินเลยเลยตัวอยู่มึงเข้าไม่ไปด้วยแรงแรงบอกตัวนะก็รู้นะว่าส่งซิกอ่ะแต่เชื่อไหมเนี่ยก็เลยเองส่งซิกอะไรผมอ้าวมีหัวร้อนแล้วเกาคออ่ะเอาไอ้เบนไอ้เบนเป็นคนกินมันกินแท่งกินแล้วใช่พอแท่งเขาเปรี้ยวเขาปกติเขาอยู่แล้วอ่ะใช่นี่กินแล้วก็ไม่เปรี้ยวอ่ะอ๋อเบนเบนเบนเลยค่ะพี่เอาอะไรดีอ่ะแก้วไอ้พี่แก้วแก้วเฮ้ยเล่นกงเล่นเกมอยู่มึงพูดออกได้ด้วยพูดออกได้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้พี่เท่งจะเลือกเบอร์3คนอื่นใส่เบอร์3เนาะพี่ไงพี่เองเฮ้ยก็พี่กินแล้วพี่ไม่เปรี้ยวไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกไงพี่กินแล้วพี่ไม่เปรี้ยวอร่อยถูกไหมเฮ้ยว้าว
เบอร์3ก็ใส่ฮะใส่ใส่เบอร์3ก็ใส่ทำไมมันออกอร่อยวะไปวางนะไปวางไปวางไปวางใครชงเนี่ยเดี๋ยวนองไงเฮ้ยพูดไปบ้านเลยดิใส่ชงให้กินหน่อยเดี๋ยวสมมุติอันไหนเบนลองกินเบอร์4ดิอะไรวะลองกินอร่อยทุกแก้วเลยมันเปรี้ยวป่ะอร่อยอ่ะไม่ยังที่มันนอนก้นก็อร่อยนี่เฮ้ยไอทีมนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเราต้องใส่เยอะไอคู่นี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้ฮะเพราะรอบนี้พี่หม่ำได้ใบ1คะแนนแก้วจริงเนี่ยคือหมายเลข6ครับผมลองชิมดูทำไมมันอร่อยอ่ะแล้วจะบอกว่านี่จืดอีกนี่ไม่ได้ใส่นี่ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่แก้ว6ก็เนี่ยอร่อยโคตรแก้ว6คือไม่ได้ใส่นี่ไม่ใส่ไม่ลอยอะไรวะเวลาแล้วเวลาแล้วเปลี่ยนทีมนะพี่หม่ำได้ไป1คะแนนครับต่อไปฮะทีมพี่โหน่งเจอกับทีมพี่เท่งต่อเลยคุณเท่งให้ลงมาฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสองคนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นผัวเมียไอ้งงมีบ้านเนี่ยมาซ้อมเลยซ้อมอีกแล้วพี่เลือกเลยอ่ะทีนี้ตาพี่เท่งครับเชิญพี่โหน่งน้องซันนะท่านนุ่นครับครับพร้อมครับพี่อยู่ฝั่งนี้มาใครเลือกก่อนผมเลือกก่อนพี่นะโอ้ตายสังเกตอยากจะตัดช้อยอะไรออกไหม2นี่ตัดเลย2นี่ตัดทิ้งเหรอ2นี่ตัดไว้ก่อน1 1อยู่งี้ก่อนนี่คนที่ค้านใจคนดูทั้งประเทศอาจจะแบบหลอกนี่เปล่าดูก่อนว่าดูแววตาว่าแกแอบมองวะเนี่ยถามจริงเนี่ยโอ้จะไปแอบมองทำไมล่ะคุณเท่งถ้าให้ตัดออกทั้งสองแก้วจะตัดแก้วไหนตัด6กับ1แอบดูไหมถามจริงพี่โคตรใจเลยจะไปแอบดูทำไมแล้วดูจากสีหน้าไงสมมติตัด4ไม่ได้สีหน้าไม่เห็นแล้วมันไม่ใช่แล้วไงใช่ผมตัด6กับ1สีหน้าออกตัดออกไปแล้วแก้วที่เหลือต้องกินด้วยนะโอ้ไม่ได้ทำตลกอย่างเดียวนะต้องกินด้วยนะโอ้กินแล้วตายตรงนี้เลยท่านว่าไงครับช่วยเรื่องไหนพี่โด่งจะกินใช่ไหมครับจริงๆผมในใจผมมีแล้วนะในใจผมเนี่ยมีแล้วในใจผมเลยพี่ดูดีๆนะเก่งนะเก่งสังเกตสีตาเขาเก่งไหมตายไปเลยเรื่องนี้ไอ้ยิ้มแสดงว่าอะไรแล้วผมเลือก6ครับหมายเลข6ครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนแล้วหมายเลข6ครับกินครับแก้วอร่อยนะครับกลับมาฝั่งนี้บ้างบ้วนทำไมอ่ะผมไม่กินหวานอ๋อเอาความดันขึ้นเอาเปรี้ยวไหมล่ะเปรี้ยวไม่เอาคุณเท่งทำพรุ่งนี้ตัดผมนะพรุ่งนี้ตัดผมขอร้องตัดผมเหรอเออปวดนิ้วเจ็บนิ้วนี่ตบลูกกระท้อนเลยเนี่ยตัวเองตัดผมตัดได้ไหมต้องถามเบนซ์พี่พาพี่ตัดผมไหมได้ค่ะพี่รักได้ค่ะตัดผมตัดได้แต่ถ้าตัดเบนซ์ล่ะแต่ไม่ได้เพราะผมมาทำไมไปเล่นเกมต่อเลยครับเบอร์สาม
โอ้ไม่เอาพี่ไม่ต้องกินแล้วให้เบนซ์ใช่เพิ่งกินเปรี้ยวนี่เมื่อกี้ไม่รู้สึกพี่ก็ไม่รู้สึกเออเบนซ์ดีกว่าเบอร์3นะไม่ต้องถามมั่นใจนะไปเบนซ์อร่อยอ่ะเอ้ยมันอร่อยเอ้ยอย่าโกหกดิอร่อยมั้ยน่ะเฉยๆเลยอร่อยเลยเหรอเออไม่ได้ไม่เปรี้ยวเลยเหรอดิไม่ได้เปรี้ยวแต่ชอบแบบเนี้ยอ้าวอร่อยเลยมันคล้ายน้ำส้มตี๊ดอ่ะลองชิมดูดิแก้วเบนกินแล้วให้กินทำไมอ่ะทำไมอ่ะไอ้นั่นม่วงไหมครับเสี่ยงโควิดอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่เอาไม่เอาโควิดโอ้ยไอ้แล้วแก้วไหนมันอร่อยอ่ะไม่มีใส่ทุกแก้วเลยทุกแก้วเลยเออเอาโอเครอบนี้สรุปคือฝั่งของพี่โหน่งได้คะแนนนะครับเกมท้ายเนี่ย2ทีมเนี่ยแต่เปลี่ยนจากผงเปรี้ยวอ่ะมาเป็นเกลือเกลือเป็นฟองเอาน้ำปลามาน้ำเปล่ามั้ยแข่งกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่มั้ยเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอปัญญาออกน้ำเปล่าเนี่ยนี่ถามจริงเขาเป็นเมียกระซิบอยู่นั่นแหละไอ้หนุ่มเดี๋ยวก็ขำหรอว่าอะไรนักหนาวะเห็นพี่มีความสุขผมก็ดีใจมากเอามาสุดท้ายสุดท้ายละมาไม่ต้อง5 6แก้วหรอกผสมทั้งหมดเลยพวกเรามายืนเลยพี่แดงผสมไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมในรอบนี้จะแข่งขันกันเพียงแค่2แก้วเท่านั้นซึ่งจะมีอยู่1แก้วที่เป็นแก้วอร่อยเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้กินแก้วอร่อยมีแค่2แก้วคือยังไงอ่ะ1กับ1เนี่ยคือมียืนประจันหน้าเลย2คนเนี่ยใส่กับไม่ใส่แก้วนึงใช่คุณผมว่าคุณน่ะยืนตัดสินให้ผมตรงนี้เลยเอ้ผมเก่งกว่าผมจะเปียกอ่ะนะแม่ผมก็คิดได้พอดีเลยแล้วผมเมื่อกี้ผมก็คิดผมจะหันมาบอกว่าจะกินก็ใครเปรี้ยวใครพุ่งใส่กันเลยนึกไม่ถึงเลยคุณก็จะหาผมเองผมว่าผมทำหน้าที่กรรมการไม่เหมาะหรอกครับนี่ฮะไม่เป็นไรเอาไปก่อนพี่เลือกก่อนเลยให้พี่หอมเลือกก่อนเลยกูมันใส่2แก้วเลยไงไม่แก้วเดียวแก้วเดียวเอาเร็วๆๆเร็วๆๆจะหน้ากันเลยเอาเลยจะหน้าจะกันได้ไปใกล้กันเลยหมดเลยนะหมดเลยนะไม่มีแบบกักๆปั๊บอย่างงี้ใกล้กันเลยปิดไปหนึ่งสองสามก็มันใส่ทั้งสองแก้วเลยไม่ใส่ไม่ใส่เอาสรุปนะครับพี่มัมชนะนะครับ